ลาก่อนคุณช้างคนดีเพราะวันนี้พี่จะกลายเป็นขุนแผนแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซึมใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับมีคนเห็นผมว่าหัวข้างบนเนี่ยมันล้านเป็นไข่ดาวนะครับอยากให้รีวิวผงไฟเบอร์ปิดหัวล้านวันนี้หยิบมารีวิวให้ดูแล้วครับเผื่อคนอยากรู้นะครับว่าการโรยผงคาร์บอนเนี่ยช่วยได้เยอะไหมนะครับกรณีที่หัวล้านเลี่ยนไปเลยนะครับใช้ไม่ได้นะมันน่าจะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีแบบนี้มีผมหลอมแหลมบางๆนะครับเดี๋ยวจะโรยให้ดูนะผมยังไม่เคยลองใช้ตัวอื่นนะครับตัวที่ผมใช้คือตัวนี้นะยี่ห้อก็คือเด็กซี่นะครับมีผมหลอมแหลมบางๆนะครับเดี๋ยวจะโรยให้ดูนะเนี่ยครับโรยเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัวผมก็โอเคกับวิธีนี้นะครับในช่วงนี้เห็นไหมครับถ้าโรยแน่นๆนะครับมันก็ปิดได้หมดแหละเหมือนผู้หญิงที่เขาขนตาสั้นนะครับแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้แบบผมยาวขึ้นนะครับการทำงานของผงพวกผงไฟเบอร์นะครับก็จะคล้ายๆแบบนั้นแล้วถามว่าพวกผงไฟเบอร์เนี่ยมันเยอะไหมนะครับต้องบอกว่าก็ผมทำงานช่างนะทำงาน DIY นะขณะที่ถ่ายรายการก็ไม่เคยมีผงไฟเบอร์เยิ้มลงมาบนหน้าส่วนเรื่องของการว่ายน้ำนะครับลงน้ำปุ๊บหลุดทันทีครับและที่สำคัญอย่ากาวหัวนะเพราะว่าเวลาที่เรากาวหัวเนี่ยผงไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะติดเล็บมาทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูผงก่อนนะครับคือพวกผงไฟเบอร์พวกนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นผงฝุ่นๆนะไม่รู้มองเห็นมาให้มืดๆนิดนึงนะครับเป็นผงฝุ่นๆนะครับเดี๋ยวจะโรยให้ดูนะครับเวลาเราโรยมานะสมมติว่าตรงไหนก็ตามบนตัวเราครับถ้ามันมีขนน่ะเฮ้ยพอเราโรยไปนะครับมันก็จะเหมือนแบบเป็นขนฟูๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีขนอยู่เนี่ยมันก็จะติดกับขนนะครับตรงที่ไม่มีขนเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะทิ้งเป็นผิวดำๆไว้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าบนศีรษะของเรามันล้านอยู่นะครับเวลาที่เราโรยขึ้นไปอ่ะมันก็จะดูว่าผมดำผมหนาขึ้นคือขอโทษนะครับที่ไม่สุภาพนะครับเอาขาขึ้นมานะแต่อยากจะให้ดูนะครับอย่างตรงเนี้ยขนหน้าแข้งผมจะมีแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเอาตัวผงโรยหัวล้านนะครับโรยลงบนขนหน้าแข้งนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าขนหน้าแข้งเนี่ยมันดูหนาดูดำขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยที่แขนนะครับมันไม่เหมือนกับที่ผมนะถ้าสังเกตว่าเวลาที่เราใส่ที่หัวเราก็ไม่ค่อยได้ไปจับหัวอะไรเยอะยกเว้นแบบเราคันเราเกานะอันเนี้ยคือตัวผงคาร์บอนมันก็จะหลุดติดเล็บมานะครับทีนี้ถ้าถามว่าเหงื่อออกเยอะๆแล้วผงคาร์บอนหายไหมถ้าเยอะมากๆอย่างออกกำลังกายหายนะครับหายหรือว่าเอามือไปถูแบบเปียกๆเงี้ยหายแน่นอนเพราะนั้นปกติใช้ผงคาร์บอนนะครับเราจะใช้ในลักษณะแบบออกงานนะครับหรือว่าหัวแห้งๆหรือถ้าอยากให้แน่นนะครับพอเราโรยผงคาร์บอนเสร็จนะครับเราเอาสเปรย์นะครับฉีดลงไปโปรยๆสักหน่อยนึงนะครับผมมันก็จะติดคือผงคาร์บอนมันก็จะแน่นติดอยู่กับหัวนะครับอันนี้ก็จะหลุดยากขึ้นแต่ปกติผมไม่ค่อยทำนะเพราะผมจะโรยไว้นิดหน่อยแค่นั้นเองถ้ามันหลุดนะครับก็โรยใหม่ซึ่งหลังจากโรยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับแบบนี้นะครับจากหัวที่มันล้านเป็นไข่ดาวนะครับถ้ามองผ่านกล้องนะครับหรืออย่างบางคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นนะครับบางคลิปวิดีโอเอ้าถ่ายมุมบนทำไมมองไม่หัวล้านนะครับก็คือเอาผงคาร์บอนโรยไว้ครับยิ่งผ่านกล้องนะครับยิ่งดูไม่ออกนะว่าหัวล้านนะและในสภาพจริงนะครับถามว่าถ้าอยู่ในระยะแบบ1ฟุตนะอยู่ใกล้ๆกัน1ฟุตดูออกไหมก็ดูไม่ออกนะคือผมจะบอกว่าไอ้วิธีนี้เป็นวิธีการแก้นะครับหรือบังหัวล้านกลางหัวได้ดีวิธีนึงเลยทีเนี้ยผมก็จะเห็นเขาขายเป็นมีออปชั่นเสริมนะมีแบบหัวปั๊มนะครับไว้พ่นลมนะครับหรืออะไรงี้ผมยังไม่ได้ลองซื้อมาใช้นะเดี๋ยวรอบหน้าจะลองซื้อแบบหัวปั๊มมาลองใช้ดูนะครับว่าเวลาที่ใช้หัวปั๊มมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยเวลาโรยนะครับบางทีเราโรยไม่ทั่วนะครับหรือโรยแล้วเราถูแบบมันปัดเกลี่ยไม่ได้นะไอ้การที่มันมีหัวปั๊มฉีดๆนะครับก็อาจจะดีขึ้นนะแต่อาจจะต้องระวังนะครับเวลาพ่นอย่างเงี้ยเสื้อมันอาจจะเลอะได้นะถ้าเสื้อสีขาวก็คลิปวิดีโอสั้นๆนะครับรีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับผงคาร์บอนนะครับใครอยากได้นะครับก็ลองไปซื้อหาใช้ดูนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยและอย่าลืมกดไลค์